พลพรรคนักปรุงมาทำเมนูอะไรอร่อยง่ายๆกันดีกว่านะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยเพราะว่าเมนูนี้มีส่วนประกอบของวุ้นเส้นตราเกษตรตัวนี้เลยเป็นหลักนะครับเมนูนี้มีชื่อเป็นภาษาจีนนะครับซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า ants climbing a tree หมายถึงว่ามดไต่ต้นไม้นะครับต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ถ้าสำหรับเมนูจีนเสฉวนนะครับก็จะอารมณ์ประมาณแบบว่าผัดวุ้นเส้นกับไข่ง่ายๆของบ้านเราก็คือเป็นเมนูที่เขาฮิตแล้วก็ทำกันตามบ้านมีรสที่อร่อยแบบง่ายๆนะครับวันนี้พลจะทำเมนูนี้เพราะต้องบอกว่าวิธีการทำง่ายเหลือเกินนะครับจะใช้เป็นเนื้อหมูก็ได้จะใช้เป็นเนื้อไก่ก็ได้จะใช้เป็นเนื้อวัวก็ได้แต่ต้องสับนะครับและชื่อที่มาของเขาเนี่ยก็คือว่าเวลาที่เราหนีบเส้นขึ้นมาเนี่ยครับเศษหมูเศษเนื้อเศษไก่ที่ติดอยู่บนเส้นนะครับมันจะดูเหมือนเป็นตัวมดที่กำลังไต่ต้นไม้อยู่ครับชอบจังเลยครับเวลาทำเมนูที่มีวุ้นเส้นเพราะว่ารู้สึกไม่อ้วนนะฮะเนื่องจากว่าวุ้นเส้นเนี่ยเขาทำจากถั่วเขียวนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีทรานส์แฟตเลยแน่นอนนะครับแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพด้วยโดยเฉพาะวุ้นเส้นตราเกษตรเนี่ยครับถูกใจผลเลยเพราะว่าอะไรครับเวลาขั้นตอนของการทำให้แห้งเนี่ยครับเขาใช้ระบบปิดนะครับระบบปิดนั่นก็ทำให้เราปลอดภัยจากฝุ่นละอองสิ่งสกปรกนะครับแล้วก็ทำให้แห้งด้วยซันดรายโซล่าโดมนะครับก็เป็นการทำให้แห้งโดยควบคุมความร้อนใช้ความร้อนที่เหมาะสมนะครับที่เหมาะสมก็คือว่าไม่ได้ร้อนไปนะครับร้อนกำลังดีส่งผลให้เส้นเนี่ยมีลักษณะที่เหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยครับนะครับเดี๋ยวเราก็จะแช่ให้เขานุ่มนะครับในระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆกันก็จะมีต้นหอมนะครับต้นหอมเนี่ยเขาจะมี2พาร์ทนะครับพาร์ทที่เขียวๆด้านบนเนี่ยจริงๆแล้วใช้ได้นะครับคนญี่ปุ่นเขาใช้กันทั้งต้นคนไทยจะชอบตัดทิ้งแต่ผมตัดปลายทิ้งนิดเดียวนะครับส่วนที่เป็นเขียวๆเราซอยสามารถซอยเอาไว้แต่งจานโรยด้านบนได้นะครับส่วนขาวเนี่ยเราสามารถใส่ลงไปผัดก่อนได้เลยตอนต้นๆนะครับต้องบอกว่าเมนูเนี้ยเป็นเมนูที่ง่ายเพราะว่าส่วนประกอบส่วนใหญ่เรามีในครัวนะครับยกเว้นนะครับน้ำพริกตัวนี้น้ำพริกตัวนี้จะเป็นน้ำพริกสไตล์เสฉวนนะครับเขาจะเรียกว่าโทบันจังนะฮะเขาทำจากอะไรเขาทำจากถั่วปากอ้าทำจากถั่วเหลืองแล้วก็มีพริกนะครับทีนี้ถ้าเผื่อหาซื้อไม่ได้นะครับใช้เป็นโคชูจังก็ได้แต่ต้องบอกว่าส่วนประกอบที่มีอยู่ในนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับเอาละตั้งกระทะนะครับระหว่างที่เราคอยวุ้นเส้นให้นุ่มนะครับใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะครับเดี๋ยวเราจะใส่พวกเครื่องหอมลงไปก่อนนะฮะก็ได้แก่กระเทียมไม่ต้องคอยจนน้ำมันร้อนแล้วค่อยใส่ลงไปนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกระเทียมเจียวอ่ะใส่ขิงลงไปนะครับแล้วเมื่อกี้ที่พลแบ่งไว้เนี่ยใส่ไปตอนนี้ได้ก็คือเจ้าต้นหอมส่วนที่ขาวๆนะครับผัดนิดนึงพอเขาเริ่มหอมแล้วเนี่ยใช้ได้แล้วครับนะครับแล้วก็เราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปเนื่องจากเนื้อสัตว์ของเราวันนี้มาในลักษณะของบดแป๊บเดียวมันก็สุกละนะครับระหว่างใส่เนื้อสัตว์เนี่ยผมขอใส่น้ำพริกตัวนี้เลยแล้วกันโทบันจังนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับสีของเขาเป็นประมาณนี้ปึ๊บนะฮะเราใส่2ช้อนชาพี่น้องหมูนะครับนิดนึงเราใส่น้ำสต๊อกลงไปนิดนึงครับผมกดๆนิดนึงให้ส่วนประกอบแตกออกจากกันนะครับผมใส่น้ำสต๊อกลงไปหมดเลยครับอาจจะดูเหมือนเยอะนะฮะแต่เมื่อเราใส่วุ้นเส้นลงไปแล้วตัวเส้นเขาจะดูดเข้าไปหมดนะครับเอาล่ะมาถึงขั้นตอนของการปรุงนะครับก็จะมีซีอิ๊วขาวนะครับมีซีอิ๊วดำครับมีน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายตัดรสนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากคนทุกอย่างให้เข้ากันเส้นนุ่มขึ้นแล้วนะครับเราคอยให้เขาเดือดนะครับพอเดือดปุ๊บใส่เส้นลงไปเลยครับเหลือคนแล้วครับผมแล้วครับเนี่ยนะฮะเส้นของเราเนี่ยพอใส่ลงไปแล้วมันก็จะดูดน้ำนะครับเมนูนี้นะครับสำหรับคนจีนเองเนี่ยเขาก็มีทั้ง2 อย่างบางคนชอบให้มีน้ำขลุกขลิกบางคนชอบให้แห้งไปเลยแต่สำหรับคนเนี่ยครับขลุกขลิกนิดนึงก็ปลอดภัยเพราะว่าระหว่างที่เราเสิร์ฟนะครับคุยไปแป๊บเดียวเส้นดูดน้ำก็ไปหมดแล้วครับใช้ได้แล้วครับผมปิดไฟเลยนะครับแล้วเราก็เอาน้ำมันงาลาดลงไปตรงขอบของกระทะนะครับการราดบนขอบกระทะเนี่ยมันจะทำให้โดนความร้อนนิดนึงหอมขึ้นมาอีกนะฮะเอาละคนให้เข้ากันครับเท่านี้ละครับความหมายของเขานะครับสื่อถึงยังไงครับเนี่ยฮะเวลาที่เราหนีบขึ้นมาเห็นไหมครับก็จะมีหมูสับนะครับหมูบดเล็กๆที่เกาะอยู่ที่เส้นนี่แหละครับเขาเลยเป็นที่มาของชื่อว่า Ant Climbing a Tree ครับ
างที่ผมบอกนะครับเราอยากจะใส่ส่วนประกอบอื่นๆลงไปใส่ได้นะครับจะใส่เห็ดหอมใส่เห็ดออรินจินะครับจะใส่เห็ดหูหนูหรือแม้กระทั่งหมูแฮมนะครับซอยเป็นเส้นๆก็เข้ากันได้ดีเสร็จแล้วครับ